องเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณบริษัทกันตนากรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทสารดีจำกัดร่วมตรวจสอบทุกความจริงเรื่องจริงผ่านจอใครที่กำลังหมดไฟค่ำคืนนี้ดนตรีจะทำให้คุณพลิกชีวิตและหัวใจดนตรีตาบอดเนี่ยถึงจะเคยร่วมกันมาบ้างแต่ก็ไม่เคยฟังเพลงที่เขาจะทำเป็นเพลงของเขาเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นครั้งแรกกับบทเพลงปลุกพลังและสร้างกำลังใจกับภารกิจครั้งยิ่งใหญ่เพื่อนักฟุตบอลตาบอดทีมชาติไทยไปคว้าชัยบอลโลกพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนะครับขอเสียงต้อนรับคุณหนุ่มกะลาห้องนี้อยู่กัน4คนครับก็จะมีผมแล้วก็ภรรยา1คนแล้วก็ลูกชายตัวเล็กๆอีก2คนครับจะวางเทปหัวมาถอดครับไม่เกลไม่กินต้องนอนหรอกนี่เหรอไม่นี่เหรอนี่เหรอเราเลี้ยงตามความรู้สึกจากการสัมผัสมากกว่าที่จะมองคนทั่วไปเขาอาจจะคิดว่ามีลูกลำบากแล้วจะมีกันทำไมอะไรเงี้ยครับคือผมอยากจะบอกเขาเรื่องนั้นว่าแบบมีลูกไม่ได้ลำบากเพราะว่าเราก็มีคนมาอยู่ด้วยเพิ่มอีก2คนซึ่งเขามองเห็นด้วยเขาสามารถดูนั่นนี่โน่นให้เราได้ถ้ามองว่าแตกต่างก็คือผมมองไม่เห็นเนี่ยคนทั่วไปเขามองเห็นแต่ถ้าถามว่าดำเนินชีวิตแตกต่างไหมไม่มาแม่อุ้มเดี๋ยวตอนเย็นค่อยเดินก็ได้ไม่เดินตอนเย็นกลับมาต้องไปร้านขนมเสร็จครับสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องจริงผ่านจอนะครับหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับทางรายการของเราได้นำเสนอความจริงอีกด้านมาตีแผ่โดยเฉพาะหลากหลายเรื่องราวของคนตาบอดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องทีมฟุตบอลคนตาบอดซึ่งขณะนี้นะครับเขาได้ไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยของเราด้วยการเป็นตัวแทนจากทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับผู้พิการทางสายตารวมทั้งการเปิดอาณาจักรวณิพกหรือแหล่งพักพิงสำหรับศิลปินไม้เท้าขาวหรือว่าเป็นสถานที่อยู่อาศัยสำหรับคนตาบอดได้มาอาศัยอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนขนาดใหญ่ครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับทำให้คนปกติอย่างเราต้องปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติที่มีต่อพวกเขานะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคุณผู้ชมคงได้เห็นภาพการใช้ชีวิตของครอบครัวหนึ่งไปแล้วเมื่อช่วงต้นรายการนะครับทั้งคู่นะครับเป็นผู้พิการทางสายตาแต่ว่าสามารถเลี้ยงดูลูกน้อยได้เป็นอย่างดีไม่แพ้คนปกติอย่างเราเลยนะครับนี่อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้สังคมต้องยอมรับและให้โอกาสในความเท่าเทียมกับพวกเขาด้วยครับหากใครที่ไม่ได้มาพบเห็นสภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของคนในครอบครัวนี้ด้วยตาของตัวเองคงยากที่จะทำให้เชื่อว่าคนทั้งสองนี้จะสามารถเลี้ยงดูลูกน้อยเพียงลำพังได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาอาศัยคนตาดีอย่างเราเลยครับเจียวกินบ้างเราบางทีตักให้ลูกก็ไม่เห็นแต่ลูกผมสามารถนะงับได้เคาะปากมหาชนครับแรกๆนี่ผมอยู่ราชบุรีครับคือมาจากราชบุรีเลยนะมาจากราชบุรีเพื่อมาทำงานเนี่ยทุกวันก็นั่งรถตู้มาลงอนุสาวรีย์แล้วก็นั่งวินต่อเข้าที่มูลนิธิที่ทำงานแต่ว่าสักระยะหนึ่งผมก็คิดว่า
ผมอยู่ตัวละแล้วก็ที่ทำงานเขาก็มีที่พักให้ด้วยก็ผมก็ไม่ค่อยได้กลับบ้านอะไรเงี้ยก็จะห่างลูกในช่วงนั้นมีเพื่อนก็แนะนำมาให้อยู่ที่นี่ผมก็ลองมาเช่าอยู่ที่นี่ครับก็ได้ห้องนี้แล้วก็รู้สึกว่าโอเคสภาพครอบครัวเรามันครบนะครับพี่มอนไม่ได้ครับผมโอ้ยเกลือดื้อนะเดี๋ยวนั้นอันนี้ใส่ตู้เย็นมั่วแล้วมั่วเนาะตอนนี้ผมก็อยู่ครับครอบครัวของพี่ลาล่ากับพี่ลูกตาลนะครับซึ่งครอบครัวนี้ก็มีลูกน้อยๆอีก2คนนะครับน้องมิวสิกกับน้องสเกลนะครับโหกำลังซนเลยทีเดียวพี่ลาล่าครับตอนเล็กๆเลยอะฮะตอนเป็นแบบแบบบอกเป็นเบบี๋ตัวเล็กๆเลยครับดูแลกันยังไงครับก็เลี้ยงอย่างนี้แหละครับเรามองไม่เห็นด้วยครับนี่ต้องให้แม่เขาเพราะแม่เขาอยู่กับลูกตลอดผมไม่ค่อยได้อยู่พี่ตาลดูแลยังไงครับมองไม่เห็นก็ช่วงเดือนแรกค่ะก็ให้ย่าคนโตนี่คือให้ย่ามาอยู่ด้วยก่อนค่ะ1เดือนแล้วช่วยสอนช่วยบอกว่าจะต้องทำไงเพราะไม่เคยมีลูกUh-huh. แล้วก็ไม่เคยเลี้ยงเด็กที่แบบว่าเล็กขนาดนี้ก็ให้ย่าค่ะมาช่วยบอกช่วยสอนว่าเออเนี่ยผ้าอ้อมนะต้องใส่แบบนี้นะต้องพันอย่างนี้นะ mm-hmm. แล้วก็เวลาถ้าเราอึก็เอาผ้าเช็ดก่อนนะผ้ากระดาษเปียกเนี่ยค่ะเช็ดก่อนแล้วค่อยเอาไปล้างเลยคือย่ามาช่วยสอนก่อนค่ะเดือนแรกแล้วก็เดือนต่อมาก็คือจะเลี้ยงเดี๋ยวดูได้อาบน้ำเพื่อให้ย่าสอนหมดเลยแล้วการมองไม่เห็นนี่มีอุปสรรคต่อการดูแลไม่น่าไม่ครับก็แรกๆตอนนั้นก็มีบ้างเขาแบบหยิบอะไรเขาไม่รู้เขาก็จะเอาใส่ปากก่อนว่าตอนเบบี้เลยอ่ะไม่มีอุปสรรคเพราะเขาไปไหนไม่ได้แต่พอตอนเริ่มคานได้แล้วนี่เราต้องเริ่มเอาขึ้นไปทางไหนละต้องมีเสียงกระดิ่งเราก็เริ่มซื้อกระดิ่งให้แล้วก็คอยฟังเขาว่าเขาไปทางไหนจับทิศทางอ่ะไปทางไหนแล้วก็เฮ้ยเงียบๆแล้วต้องไปดูแล้วว่าเขาทำอะไรหยิบอะไรกินหรือเปล่าหรือว่าเล่นอะไรหรือเปล่าบางทีก็เทแป้งเมื่อก่อนนี้ยังไม่รู้อะค่ะเอาของไว้ที่พื้นหมดเลยแป้งครีมอาบน้ำอะไรเงี้ยเอาไว้ที่ต่ำน้องก็ไปเล่นเลยทางนี้เล่นนะคะก็อย่างที่เขาบอกกันนะเวลาตอนเล็กๆเนี่ยก็ยังดูแลง่ายพอโตขึ้นมาเนี่ยโอ้โหต้องมาไล่นั่งไล่จับกันเฉพาะคนตาดีๆอย่างเราอย่างผมอ่ะผมดูลูกอยู่เงี้ยฮะยังไล่จับไม่ทันพอเดินได้นี่จับไม่ทันละมันต้องแบบต้องใส่ใจกับเขามากๆเลยพอเขาโตขึ้นอย่างเงี้ยฮะเขาคือเขาซนมากกว่าเดิมเขาแกล้งเราหรือว่าเขาช่วยเราในเรื่องของการมองเห็นอะไรอย่างงี้ไหมครับช่วยใครเนี่ยช่วยได้หรอคะอย่างสมมติตอนประมาณขวบกว่าๆเนี่ยเวลาเขากินนมเงี้ยค่ะเขาชอบทิ้งไปทั่วหนูก็จะบอกว่าไปหาขวดนมมาให้แม่แล้วแม่จะล้างอะไรเงี้ยบางทีหนูหาไม่เจอจริงก็จะให้เขาช่วยหาช่วยได้ละค่ะแล้วก็เดี๋ยวนี้จูงไปเซเว่นได้นะคะแล้วก็คือหนูพาเขาลงไปซื้อกับข้าวบ่อยอะค่ะพาลงไปตลาดที่แบบเดินที่แบบเดินง่ายๆค่ะก็พาเขาไปที่รถไม่ค่อยเยอะถ้าตอนเย็นก็จะพาเขาไปถ้าตอนเช้าก็พาไปเขาจะรู้ค่ะแม่เซเว่นตรงนี้นั่นก็บอกเขาก็พาเขารู้ทางลัดด้วยนะนี่คือตอนนี้เขาเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าพ่อกับแม่มองไม่เห็นเราต้องบอกทุกวันเขาเข้าใจตั้งแต่เริ่มแบบคานได้แล้วค่ะเวลาเขาส่งอะไรให้เขาจะส่งให้ที่มือแล้วก็คือหนูจะบอกว่าส่งให้ที่มือนะลูกแม่หาไม่เจอหรือว่าป้อนข้าวเวลาป้อนข้าวเขาก็จะเอาปากมาหาช้อนสมมติว่าไม่ค่ะสมมติว่าเอาทิกไหนหนูก็จะเอามือคำนี้แล้วเขาก็จะเอาปากเขาจะอ้าให้เราเลยนะคะแต่ตอนเล็กๆเนี่ยเราก็เอาจับคอเขาอย่างนี้ข้างหนึ่งแล้วเราก็ปล่อยไม่ต้องจับปากหนูหรอกไม่เขาจะรู้ค่ะเขาจะรู้ว่าเรามองไม่เห็นเขาจะมาหาเราบางทีก็จับนั่งตักค่ะแล้วก็ป้อนเลยก็ง่ายค่ะดูแล้วพี่สองคนเอาใจใส่ดูแลลูกเป็นอย่างดีมากก็ทำเท่าที่เราทำได้ค่ะอาจจะไม่ดีถ้าคนปกติแต่ว่าก็อยากทำให้เต็มที่ที่สุดความพิการทางสายตาอาจไม่ได้เป็นข้อจำกัดในการทำหน้าที่พ่อและแม่ของคนทั้งคู่แต่พวกเขากลับทำทุกอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับพ่อแม่คนอื่นๆที่แม้กระทั่งชีวิตและลมหายใจ
พวกเขาก็พร้อมที่จะมอบมันทั้งหมดให้กับแก้วตาดวงใจคู่นี้คือผมพยายามเติมเต็มเพราะอย่างหนังสือเนี่ยผมสอนลูกเขียนไม่ได้แน่ๆผมก็ให้โรงเรียนสอนพิเศษเพราะว่าโรงเรียนเขาก็จะรู้ว่าพ่อแม่มองไม่เห็นเขาก็จะต้องเติมเต็มในส่วนนี้ให้ลูกเราอะไรเงี้ยครับผมว่าไม่น่ามีปัญหาลูกผมก็เขาก็อีกหน่อยโตมาพัฒนาการธรรมชาติจะสอนเขาเองว่าการปฏิบัติตัวเยี่ยงคนตาดีจะทำยังไงแล้วการปฏิบัติตัวอย่างคนตาดีที่มีคนตาบอดคอยดูแลจะต้องทำตัวอย่างไรผมว่าเขารู้นะแม้เงื่อนไขการใช้ชีวิตที่ต้องอยู่ในโลกมืดดูจะยากลำบากกว่าคนปกติทั่วไปแต่การที่เขาไม่เคยคิดที่จะยอมแพ้ต่อโชคชะตาที่ลิขิตมาทำให้คนพิการทางสายตาอย่างเขาก้าวผ่านมาได้ทุกวันนี้เขามีงานประจำและมีรายได้หลักจนสามารถเลี้ยงดูทุกคนในครอบครัวได้ที่มูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดแห่งนี้นะครับก็เป็นอีกหน่วยงานหนึ่งของสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทยที่ได้ให้การช่วยเหลือและส่งเสริมอาชีพทางด้านดนตรีให้แก่ผู้พิการทางสายตานะครับดังนั้นนะครับความสามารถทางด้านดนตรีจึงเป็นอีกหนึ่งใบเบิกทางที่ทําให้ผู้พิการทางสายตาเหล่านี้ได้รับโอกาสได้มีงานประจําทํามีรายได้ที่แน่นอนและสามารถดูแลความเป็นอยู่ของทุกคนในครอบครัวได้ครับแม้ว่าการมองเห็นจะพิการแต่ความสามารถทางดนตรีก็ได้มอบโอกาสและความเท่าเทียมในสังคมให้กับพวกเขาโดยเฉพาะการได้มาทำหน้าที่ในฐานะศิลปินของวง S2S เพื่อเป็นตัวแทนขับเคลื่อนสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับผู้พิการทางสายตาคนอื่นๆที่ยังขาดโอกาสอีกมากมายในสังคมนี้พี่แจ๊คครับหน้าที่หลักของมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดเนี่ยหลักๆทำหน้าที่อะไรหลักๆเลยเนี่ยเราก็ทำหน้าที่พัฒนาส่งเสริมนะครับอาชีพแล้วก็งานด้านดนตรีที่เกี่ยวข้องของคนตาบอดทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดการอบรมฝึกฝนนะครับพัฒนาหลักสูตรต่างๆนะครับรวมไปถึงจัดอีเวนต์คอนเสิร์ตเพื่อให้คนตาบอดพวกเราเนี่ยที่ประกอบอาชีพเนี่ยได้มีการพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องจนไปถึงความเป็นศิลปินมืออาชีพเลยกูเพียงแค่หาไม่ต้องไปสนใจเอ๋หนุ่มพิการทางสายตาผู้มีความโดดเด่นด้วยลีลาการเล่นกีตาร์และเขาเรียนเสียงร้องของศิลปินที่ชื่นชอบนอกจากจะสร้างสีสันและความบันเทิงให้กับเพื่อนร่วมงานอยู่เป็นประจำแล้วเขายังใช้ความสามารถที่ไม่ธรรมดานี้ไปต่อยอดด้วยการเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อนำเงินรายได้ไปช่วยเหลือสังคมอีกด้วยครับภารกิจหลักก็ผมก็เล่นแบ็กอัพให้กับเขาของที่นี่นะครับของสถาบันดนตรีคนตาบอดเนี่ยครับเป็นงานประจำที่ทำอยู่แล้วก็ผมมีงานเสริมก็คือผมไปเสิร์ฟอาหารในห้องมืดครับนี่ผมจะทำหลังจากเลิกจากที่นี่หรือว่าวันไหนที่ผมไม่มีอีเวนต์ก็ผมก็ไปทำงานเสริมตรงนี้ครับที่ตรงโรงแรมตรงอโศกครับก็เป็นอีกคนหนึ่งที่พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแม้ทางกายภาพจะพิการแต่การดำเนินชีวิตของเขาแทบจะไม่แตกต่างไปจากคนปกติซึ่งทุกวันนี้ผู้พิการทางสายตาก็สามารถทำงานร่วมกับคนทั่วไปหลากหลายสาขาอาชีพได้เช่นกันแม้ว่าผู้พิการทางสายตาที่มีอยู่มากมายต่างก็มีความสามารถและศักยภาพในด้านต่างๆที่หลากหลายแต่สิ่งหนึ่งที่พวกเขายังคงต้องการจากคนในสังคมไม่น้อยไปกว่าการยอมรับในความเท่าเทียมก็คือการให้โอกาสการส่งเสริมสนับสนุน
ดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้โอกาสที่จะสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติด้วยการส่งกำลังใจจากคนไทยทั้งประเทศไปให้นักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยคว้าชิงชัยจากการแข่งขันฟุตบอลโลกคนตาบอดในครั้งนี้กลับมาให้ได้สำเร็จครับสำเร็จแล้วก็เอาชัยชนะมากลับมาให้ได้ขอเป็นกำลังใจให้เราทุกคนในฐานะนักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยก็มีเซอร์ไพรส์ที่อยากจะมอบให้กับทุกๆกำลังใจแทนคำขอบคุณทุกคนมีความฝันนะทุกคนอยากจะไปให้ถึงนะครับทุกคนอยากจะทำให้โลกได้รู้ว่าพวกเขาเองนะที่เป็นตัวแทนคนพิการไทยเนี่ยสามารถที่จะทำได้แล้วก็โอกาสนี้ไม่ว่าเขาจะแพ้หรือชนะผมว่าตอนนี้เขาชนะใจทุกคนการสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศในครั้งนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายนักพวกเขาต้องแบกรับทั้งภาระและแรงกดดันหลายอย่างเอาไว้เชื่อว่าบทเพลงที่ผ่านการเรียบเรียงจากมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดและศิลปิน S2S จะเป็นทั้งแรงขับเคลื่อนและสร้างขวัญกำลังใจให้ทีมช้างเผือกของเรามีความหวังและสามารถผ่านพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้นะครับโลกที่เป็นอยู่สำหรับพวกเขาอาจจะดูมืดมิดนะครับแต่กลับไม่ทำให้ชีวิตของผู้พิการทางสายตานั้นสิ้นหวังแม้แต่น้อยนะครับและอีกหนึ่งความมหัศจรรย์ที่ทางรายการเรื่องจริงผ่านจอของเราได้นำมาตีแผ่จนทำให้สังคมได้รับรู้และเห็นความสามารถที่ไม่ธรรมดาของนักฟุตบอลช้างเผือกทีมชาติไทยของเรานะครับและตอนนี้พวกเขากำลังไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยทั้งประเทศด้วยการเป็นตัวแทนจากทวีปเอเชียเข้าไปร่วมการแข่งขันฟุตบอลโลกสำหรับผู้พิการทางสายตาที่กรุงมาดริดประเทศสเปนครับช่วงหน้าเราจะไปฟังบทเพลงและกำลังใจจากศิลปินจิตอาสาที่จะส่งไปถึงทีมนักฟุตบอลช้างเผือกทีมชาติไทยครับแต่ก่อนจะไปถึงช่วงหน้าเราขอเฉลยเลยนะครับว่าศิลปินจิตอาสาที่ทางรายการเชิญมาร่วมงานในภารกิจครั้งยิ่งใหญ่ครั้งนี้ก็คือคุณหนุ่มกลาหรือนายนพสินแสงสุวรรณหนึ่งในศิลปินนักร้องที่ยืนยันความเป็นตัวตนด้วยการเดินทางสายดนตรีมากว่า19ปีสร้างผลงานมาแล้วมากมายและยังอยู่ในความนิยมของคนฟังและแฟนเพลงมาโดยตลอดซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยกว่าที่เขาจะมีชื่อเสียงถึงทุกวันนี้และตัวตนอีกด้านสำหรับการได้ชื่อว่าเป็นศิลปินจิตอาสาความคิดนี้มาจากการชอบทำบุญของคุณหนุ่มกลาเองจึงเกิดเป็นโครงการพี่ร้องน้องยิ้มเล่นคอนเสิร์ตเพื่อ นำเงินที่ได้มาจากการบริจาคของคุณผู้ชมไปมอบเป็นทุนการศึกษาพร้อมอุปกรณ์การเรียนให้กับเด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆที่ยังขาดโอกาสการช่วยเหลือสังคมเช่นนี้ทางรายการจึงติดต่อคุณหนุ่มกลาเพื่อมาร่วมกับวงดนตรีคนตาบอดวง S2S เพื่อทำภารกิจเซอร์ไพรส์ส่งมอบกำลังใจให้กับทีมนักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยไปคว้าชัยฟุตบอลโลกคนตาบอดระหว่างวันที่ 5-18 มิถุนายนนี้ครับดีใจที่เรื่องจริงผ่านจอติดต่อมานะครับผมเป็นแฟนของรายการอยู่แล้วนะครับแล้วก็ดีใจมากแล้วก็พอรู้ว่าได้ทำจะได้ทำประโยชน์ให้คนอื่นเนี่ยมันรู้สึกดีใจขึ้นไปอีกบอกผู้จัดการว่าเฮ้ยรับเลยผมเคยร่วมงานกับนักดนตรีที่ตาบอดมาบ้างนะครับมาบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่เคยได้สัมผัสกับนักฟุตบอลที่ตาบอดอันนี้เป็นเรื่องใหม่ของผมและเป็นเรื่องที่รู้สึกว่าอยากไปให้กำลังใจส่วนนักดนตรีตาบอดเนี่ยถึงจะเคยร่วมกันมาบ้างแต่ก็ไม่เคยฟังเพลงที่เขาจะทำเป็นเพลงของเขาเองอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ตื่นเต้นแข่งขันดีๆไม่มีตะขับภาพความประทับใจในครั้งนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรกับครั้งแรกในการสร้างสรรค์บทเพลงระหว่างคุณหนุ่มกลาศิลปินนักร้องแห่งค่าย Genie Record กับวงดนตรี S2S ศิลปินไม้เท้าขาว
จากมูลนิธิสถาบันดนตรีคนตาบอดเพราะบทเพลงครั้งนี้เป็นเสมือนตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศที่จะส่งมอบกำลังใจครั้งยิ่งใหญ่ให้กับนักฟุตบอลคนตาบอดทีมชาติไทยเพื่อไปสู้ศึกฟาดแข้งที่ประเทศสเปนช่วงหน้าอย่าพลาดนะครับเรื่องจริงผ่านจอ